พี่ต้อนก็สู่ช่องเฟิร์นฟอร์ฟันช่องที่ทำทุกคนสนุกกับการทำคลิปกันมาแล้วจ้าวันนี้มาตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยนะคะน้องๆหลายๆคนนะคะกำลังอยากสร้างแม่แบบในแคปคัทเลยใช่ไหมการสร้างแม่แบบแบบนี้น้องๆจะต้องมีพื้นฐานการตัดต่อไว้ระดับหนึ่งเลยนะคะการสร้างแม่แบบไม่ใช่เพียงแค่เอาคลิปไปลงในแอปแคปคัทนะคะแต่ว่าเราจะต้องสร้างงานเพื่อที่ให้คนอื่นมาสามารถใช้งานของเราต่อได้ค่ะตอนนี้น้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่จะอธิบายทั้งหมดให้น้องฟังเลยค่ะรับรองว่าดูคลิปนี้จบนะคะสามารถสร้างแม่แบบได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้พี่ก็จะพาน้องไปทำทั้งหมด4หัวข้อค่ะหัวข้อแรกก็คือการเข้าระบบแอปCapCutหัวข้อที่2สมัครร่วมกิจกรรมสร้างแม่แบบหัวข้อที่3ลองสร้างแม่แบบกันเลยค่ะและหัวข้อที่4ทดลองใช้แม่แบบที่เราสร้างจ้าพร้อมแล้วหรือยังคะไปลุยกันเลยจ้ามาเลือกไปที่หัวข้อที่1เลยค่ะการเข้าระบบแอป CapCut เมื่อเราเข้ามาในแอป CapCut ก็จะอยู่ที่หน้านี้หน้าแรกนะคะให้เรากดที่คำว่าชั้นตรงนี้ค่ะการเข้าระบบแอป CapCut เพียงแค่เราเชื่อมต่อ Facebook ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ Facebook เลยนะคะตรงนี้แล้วกดดำเนินการต่อด้วย Facebook ของเราเลยค่ะอันนี้พี่ยืม Facebook คุณป้ามานะคะเพราะว่าพี่ลงทะเบียนแล้วเมื่อกดเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปเลยจ้าแล้วกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็มีหน้าโปรไฟล์ CapCut ของเราแล้วค่ะนี่เวลาที่เราสร้างแม่แบบนะคะมันก็จะมาขึ้นแม่แบบที่เราสร้างตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของพี่นะคะเฟิร์นฟอร์ฟันพี่ได้สร้างแม่แบบไปแล้วทั้งหมด 4-5 แม่แบบเลยนะคะเนี่ยมาต่อกันที่หัวข้อที่2ค่ะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแม่แบบการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือการเข้าร่วมแข่งขันนั่นเองค่ะจะมีการแจกเงินรางวัลให้กับน้องๆด้วยนะคะที่สร้างแม่แบบแล้วมีผู้ใช้งานเยอะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่น้องแอดไลน์นี้ไปค่ะ CapCut Thailand น้องๆสามารถใช้ QR code นี้ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้ค่ะที่ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถแอดเพื่อนไปได้เลยจ้ะก็จะมีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการสร้างแม่แบบนะคะมาให้คำปรึกษากับน้องๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและคนสำคัญที่น้องสามารถติดต่อได้อีก1คนคือพี่กะเดียวค่ะน้องๆสามารถแอด TikTok พี่เขาไปได้เลยนะคะโปรไฟล์นี้จ้าถ้าใครเคยใช้แม่แบบใน CapCut ก็จะรู้จักกับคนนี้ดีนะคะดังนั้นน้องๆสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยค่ะสามารถสอบถามพี่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะมาต่อกันที่หัวข้อที่3แล้วค่ะทุกคนเรามาลองเริ่มสร้างแม่แบบกันเลยค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะสร้างแม่แบบเนี่ยเราต้องสร้างงานของเราออกมาก่อนค่ะวันนี้พี่ก็จะยกตัวอย่างเป็นคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างคลิปนี้กันจ้าขออนุญาตเปิดเพลงเบาๆนะคะเพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์จ้าสิ่งที่เราต้องเตรียมในการทำคลิปนี้นะคะก็คือ1วิดีโอค่ะและ4รูปภาพและให้น้องไปเอาคลิปเสียงมาจากใน TikTok ของพี่ค่ะนี่จากคลิปนี้เราจะใช้คลิปเสียงนี้นะคะในการตัดคลิปของน้องๆค่ะพี่จะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะกดเข้าไปกดค้างแล้วกดบันทึกคลิปได้เลยค่ะน้องๆก็ได้คลิปเสียงนี้เก็บไว้ในเครื่องเราจะไปติดต่อกันในแอป CapCut เลยค่ะเข้ามาในแอป CapCut แล้วกดบวกค่ะเลือกคลิปวิดีโอที่น้องๆเตรียมไว้เลยนะคะ1คลิปแล้วกดไปที่หัวข้อรูปภาพค่ะเลือกรูปภาพมาอีกทั้งหมด4รูปภาพแล้วกดเพิ่มก็จะได้วิดีโอและรูปภาพเข้ามาเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาใส่เสียงเพลงกันก่อนเลยค่ะกดที่เพิ่มการสร้างเสียงตรงนี้กดแยกออกแล้วแล้วเข้าไปเอาคลิปพี่ที่น้องบันทึกมาจาก TikTok ของพี่นะคะคลิปเสียงอันนี้จ้ากดปุ่มสีฟ้าด้านล่างเสียงของคลิปพี่ก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปน้องๆเลยค่ะแอะอย่าลืมกดปิดเสียงตรงนี้นะคะเพื่อความชัวร์ไม่ให้คลิปของเราตีกับเสียงเพลงค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะปรับความยาววิดีโอและรูปภาพให้เข้ากับเสียงดนตรีค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้างแม่แบบนะคะเราจะต้องฟังเสียงดนตรีรู้จังหวะค่ะต้องรู้จังหวะว่าจังหวะมันเว้นยังไงนะคะโดยเราจะมาทำสัญลักษณ์จังหวะเสียงดนตรีกันค่ะเราจะได้ตัดคลิปและรูปภาพให้เข้ากับเสียงดนตรีนะคะวิธีการก็คือให้น้องกดที่เสียงค่ะแล้วกดที่จับคู่การตัดจะเจอกับปุ่มเพิ่มบีทอันนี้นะคะปุ่มเพิ่มบีทจะเป็นปุ่มที่ไว้ทำสัญลักษณ์ดนตรีค่ะเป็นสัญลักษณ์กองนะคะทำให้เราตัดคลิปได้ตรงกับจังหวะเพลงมากขึ้นค่ะเราจะต้องฟังเสียงกองแล้วกดปุ่มเพิ่มบีทให้ตรงกับเสียงกองค่ะเดี๋ยวพี่จะลองกดเลยนะคะกดเล่นฟังเสียงเพลงแล้วกดตึ๊บ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 ตามเสียงดนตรีแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดบีทตามเสียงกองค่ะจะเห็นจุดเหลืองๆอันนี้นะคะมันก็จะเด้งเด้งเด้งตามจังหวะดนตรีตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าเรากดไว้เมื่อกี้นี้เป็นสัญลักษณ์ในเพลงนะคะสร้างเม็ดบีทเสร็จแล้วกดถูกต้องค่ะน้องๆมาดูที่แถบเสียงนะคะน้องๆจะเห็นจุดสีเหลืองๆเล็กๆอันนี้ค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้นะคะว่ารูปภาพหรือวิดีโอนั้นจะต้องยาวถึงตรงไหนค่ะถ้าเกิดวันนี้น้องๆยังกดบีทไม่ได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวพี่บอกเป็นช่วงเวลาให้อีกทีนึงนะคะมาเริ่มกันที่ก้อนวิดีโอก้อนแรกเลยค่ะแล้วก็เปิดความยาวก้อนวิดีโอก้อนแรกมายาวให้ถึงจุดบีทจุดแรกเลยนะคะนี่จากจุดบีทจุดแรกสำหรับใครที่ไม่มีจุดบีทนะคะให้ดูช่วงเวลาตรงนี้ค่ะก้อนแรกจะยาว 4.6 วินาทีค่ะน้องๆปรับความยาวให้ยาว 4.6 วินาทีแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนรูปภาพรูปที่1 นะคะให้น้องๆเลื่อนไปกลางรูปภาพก่อนค่ะตรงกลางตรงไหนก็ได้กะเอาเลยนะคะกดที่รูปภาพแล้วกดที่แบ่งแยกจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนแบบนี้ให้น้องๆกดที่รูปภาพด้านซ้ายมือก่อนนะคะแล้วลดความยาวรูปภาพมาถึงจุด B จุดถัดไปค่ะต่อจากวิดีโอก็จะเป็นจุด B จุดนี้นะคะใครที่ไม่มีจุด B ก็ดูความยาวรูปภาพตรงนี้จะยาว 0.7 วินาทีค่ะสำหรับรูปแรกส่วนรูปด้านขวามือที่เราตัดแยกไว้เมื่อกี้นี้นะคะปรับความยาวให้มีความยาว 0.5 วินาทีค่ะหรือว่ามิดบีทเมทถัดไปนั่นเองเราก็จะได้รูปภาพที่เหมือนกัน2ก้อนก้อนแรกยาว 0.7 ก้อนที่2ยาว 0.5 ก้อนที่2อันนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นการ์ตูนค่ะวิธีการเปลี่ยนให้เป็นการ์ตูนก็คือไปที่เครื่องมือสไตล์นะคะในเครื่องมือสไตล์จะมีการ์ตูนหลายแบบให้น้องเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะที่จะใช้เป็นแบบแรกนะคะอันนี้จากการ์ตูนแบ๊วๆกดถูกต้องไปต่อกันที่รูปที่2เลยค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเลื่อนไปกลางๆรูปก่อนแล้วกดที่รูปกดที่แบ่งแยกด้านซ้ายมือเราจะปรับให้มีความยาว 0.5 ค่ะหรือว่าเม็ดบีดเม็ดถัดไปนั่นเองจ้าส่วนก้อนที่2นะคะที่อยู่ขวามือเราจะปรับให้มีความยาว 0.5 เหมือนกันค่ะหรือดูที่เม็ดบีดเม็ดถัดไปตรงนี้และเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นการ์ตูนแบบนี้เหมือนเดิมค่ะไปต่อที่รูปที่3เลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะไปที่กลางๆรูปภาพกดแบ่งแยกรูปด้านซ้ายมือก็ปรับมีความยาว 0.5 วินาทีหรือว่าดูที่เม็ดบีดเหมือนเดิมค่ะรูปที่2ด้านขวามือปรับให้มีความยาว 0.5 หรือดูที่เม็ดบีดแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสไตล์การ์ตูนค่ะและรูปสุดท้ายรูปที่4แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไปที่กลางรูปภาพเหมือนเดิมตัดแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเราก็จะทำให้มีความยาว 0.5 ค่ะส่วนก้อนที่2เราก็จะยาวจนจบเพลงเลยค่ะดูตรงนี้นะคะให้จบพอดีกับเสียงเพลงแถบเสียงเพลงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นสไตล์การ์ตูนเหมือนเดิมจ้าส่วนในตอนจบคลิปถ้ามีสัญลักษณ์แคปคัทขึ้นมาน้องๆก็กดที่คลิปแคปคัทแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยะได้เลยค่ะก็จะได้คลิปแบบนี้เลยจ้าตอนนี้รูปภาพของเราก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงแล้วค่ะแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะมาสร้างภาพการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพแต่ละรูปกันนะคะกดที่รูปภาพรูปแรกค่ะแล้วกดที่เครื่องมือภาพการเคลื่อนไหวกดที่คอมโบค่ะในนี้ก็จะมีภาพการเคลื่อนไหวหลายอย่างให้น้องเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับที่พี่ใช้จะเป็นลูกตุ้มหนึ่งค่ะกดถูกต้องแล้วก็มากดที่รูปภาพรูปต่อไปค่ะใช้ภาพการเคลื่อนไหวแบบคอมโบลูกตุ้ม2ค่ะเราจะใช้ลูกตุ้ม1กับลูกตุ้ม2เนี่ยสลับกันนะคะลูกตุ้ม1ลูกตุ้ม2สลับกันค่ะโอ้โหเรียกยากเหลือเกินลูกตุ้ม1ลูกตุ้ม2เนี่ยสลับกันจนจบคลิปได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าลองเล่นดูเลยเราก็จะได้คลิปที่รูปภาพแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้เลยนะคะเหมือนลูกตุ้มหลังจากนี้ก็เป็นการตกแต่งแล้วค่ะน้องๆสามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์ต่างๆก็ได้นะคะหรือจะใช้เอฟเฟคก็ได้ค่ะพี่จะใช้เครื่องมือเอฟเฟคนะคะแล้วเลือกไปที่เอฟเฟคหมวดหมู่หัวใจค่ะใช้หัวใจรัศมีอันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้านี่แหละค่ะก็จะเป็นการสร้างงานของเรานะคะก่อนที่น้องจะสร้างแม่แบบเนี่ยน้องๆก็จะต้องสร้างงานแบบนี้ในวันนี้เนี่ยพี่พาน้องๆสร้างตามไอเดียของพี่นะคะแต่ถ้าน้องอยากสร้างแม่แบบเป็นของตัวเองน้องต้องจินตนาการไอเดียของตัวเองออกมานะคะว่าน้องๆจะใช้วิดีโอกี่วิดีโอใช้รูปภาพกี่รูปภาพแล้วก็ใช้ภาพการเคลื่อนไหวยังไงใช้เอฟเฟกต์อะไรน้องๆต้องจินตนาการเองนะคะเมื่อเราสร้างงานเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้เลยค่ะแล้วกดส่งออกแล้วเราก็รอโหลดนะคะพอมันโหลดเสร็จแล้วจะมีคำว่า post template ค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นคำว่าสร้างแม่แบบนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคำว่า post template แล้วเรากดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะแอปจะให้เราเลือกว่าคนอื่นจะสามารถเอาคลิปวิดีโอหรือรูปภาพของคนอื่นมาแทนในคลิปของเราอันไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะของพี่ก็จะมีวิดีโอ1วิดีโอแล้วก็รูปภาพทั้งหมด4รูปภาพใช่มั้ยคะพี่จะสามารถให้ทุกคนเอามาแทนได้หมดเลยค่ะดังนั้นพี่ก็จะติ๊กถูกหมดทุกอันเลยนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปเข้ามาในหน้านี้แล้วก็เลือกหน้าปกก่อนเลยนะคะเลือกเอาตรงที่คิดว่าสวยที่สุดค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนอื่นนะคะมาใช้แม่แบบของเราจ้าพิมพ์ข้อความใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะแล้วเราก็มาตั้งชื่อแม่แบบของเราพร้อมกับคำอธิบายให้เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะให้เพื่อนๆใช้คลิปวิดีโอกี่คลิปรูปภาพกี่รูปก็ใส่เข้าไปบอกเพื่อนๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกดโพสต์รอโหลดนะคะแล้วกดเสร็จสิ้นคราวนี้เราก็รอสักพักนึงนะคะแม่แบบของเราถึงจะขึ้นมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วเราก็รอให้เขาตรวจสอบให้เสร็จค่ะมันจะขึ้นคำว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราสร้างแม่แบบกันเสร็จแล้วมาเข้าหัวข้อที่4กันเลยค่ะลองใช้แม่แบบของตัวเองกันจ้านี่จ้ะตอนนี้แม่แบบของพี่ก็ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะแล้วกดคำว่าใช้แม่แบบแอปก็จะให้เพื่อนๆของเรานะคะเลือกคลิปวิดีโอ1คลิปรูปภาพ4รูปเหมือนกับตอนที่เราเอามาสร้างงานในตอนแรกเลยค่ะนี่จ้ะพี่ก็เลือกไป1คลิปนะคะแล้วก็4รูปภาพค่ะเสร็จแล้วกดดูตัวอย่างกดส่งออกมายัง TikTok แบบไม่ติดแล้วนั้นเลยนะคะเพื่อนๆที่มาใช้แม่แบบของเราก็จะได้คลิปโพสต์ TikTok แบบนี้เลยค่ะหรือถ้าน้องอยากส่งแม่แบบนี้ให้เพื่อนๆใช้น้องๆก็กดเข้าไปที่แม่แบบตัวเองค่ะกดที่จุด3จุดกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์นี้ไปส่งให้เพื่อนๆได้เลยจ้า
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการสร้างแม่แบบไม่ยากใช่ไหมคะต้องเริ่มจากการสร้างงานก่อนนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะ